สวัสดีค่ะวันนี้ลายจะมาเหอของที่ไปซื้อมานะคะก็ ขอโทษค่ะตั้งแต่มีสถานการณ์ทางการเมืองนะคะก็เป็นว่าไม่ได้ไปเลยคิดถึงค่ะวันนี้ไปเดินเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วบังเอิญเจอเป็นสโตร์เล็กๆมาเปิดค่ะแทนเอกาย forever นั่นเองแบรนด์โปรของทรายกับพี่โน้ตนะคะต้องไปช้อปกันทุกอาทิตย์เลยทีเดียวก็วันนี้ได้ข้าวของมานิดหน่อยเอามาเหินให้ดูหน่อยโอเคขอโทษนะคะพอดีเพิ่งออกจากโรงพยาบาลก็เลยเป็นอย่างนี้อยู่อันนี้ชิ้นแรกเป็นเสื้อของคุณชายน่ารักมากเป็นเสื้อยืดลายขวางสีขาวเทานะคะก็ชิ้นต่อไป ชิ้นต่อไปของใส่เป็นบิกินี่ 2 peach ใส่ได้สองด้านเลยได้สีแดงก็ได้หรือว่าได้สีนี้ก็ได้ยังไม่รู้เลยว่าจะมีโอกาสได้ใส่อีกหรือเปล่าแต่ก็ซื้อมาเก็บไว้ก่อนนะคะถูกใจสีแดงเป็นพิเศษแล้วก็ชิ้นต่อไปเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดสี navy blue นะคะเขามีสกรีนลายว่า I left my heart in London นะคะแล้วก็อันนี้ใกล้จะหน้าฝนแล้วมีเสื้อผ้าหนาๆนิดนึงยังไงตัวนี้ก็น่ารักเป็นสีออกพาสเทลหน่อยเป็นสีครีมกับชมพูอ่อนๆ นะคะต่อไปก็จะเป็นบรรดาเสื้อยืดแค่ตัวละ250เองอันนี้สีเหลืองเขียวมะนาวสะท้อนแสงอันนี้สีดำส่วนอันนี้ภูมิใจเสนอกางเกง450บาทเท่านั้นนานๆที่ Forever จะมีกางเกงถูกๆแบบนี้ออกมานะคะอันนี้เป็นกางเกงผ้ายืดมันไม่มีไซส์แล้วเหลือแต่ไซส์ M ไซส์รู้สึกว่ามันใหญ่มากเลยอาจจะต้องใส่ S แต่ว่าก็เอามามันถูกนั่นเองแล้วก็นี่มีถุงเล็กด้วยถุงเล็กอันนี้เป็น พวกอักเซสซอรีนะคะอันนี้ปกติฉันไม่ค่อยชอบซื้ออักเซสซอรีเท่าไหร่แต่อันนี้ซื้อแบบได้อย่างที่ชิ้นแรกเลยเป็นสร้อยนะคะอันที่จริงมันทำเซ็ตจัดเซ็ตใหม่เป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ค่ะก็ใส่ข้อมือแบบนี้เราจะใส่ให้ดูกันเลยตรงนี้ดูสิน่ารักไหมน่ารักมากชอบมากโอเคชิ้นต่อไปเป็นสร้อยคอเป็นสีชมพูพาสเทลแบบนี้น่ารักดูสิใส่ซื้อมาสองอันเหมือนกันเด้เลยเป็นสีขาวอันหนึ่งสีชมพูอันหนึ่งแบบนี้น่ารักมากๆใส่เดรสที่แฟนนี้น่าจะเข้ากันโอเคต่อไปอุ้ยภูมิใจนำเสนอมากแอบเห่อให้สาวๆใน Facebook ดูกันไปแล้วรอบหนึ่งคราวนี้มาเห่อแบบเป็นจริงเป็นจังบ้างพัสดุจากต่างประเทศสายปีอะไรเอ่ยคุณไม้ Sigma Makeup นะคะก็
ไม่ต้องเดากันเลยทีเดียวเป็นเซตแปลงค่ะเซตแปลงมาแกะดูกันดีกว่าข้างในนะคะเขาจะมีอุ้ย